الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นอีกแบบอย่างหนึ่งนะครับแบบฉบับหนึ่งหรือซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกี่ยวข้องกับการมารยาทในเรื่องของการกินและการดื่มนะครับในกรณีของคนที่เวลาที่เราเลี้ยงอาหารหรือเวลาที่เราไปตามงานเรามักจะเห็นมีคนที่เขาคอยเสิร์ฟอาหารใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟแกงนะครับหรือไปเลี้ยงที่บ้านกินที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีเจ้าบ้านก็จะยกอาหารยกน้ำมาให้ในกรณีของคนที่เป็นคนเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารเนี่ยมีแบบอย่างที่ท่านรอซูลสอนซุนนะห์ที่ดีงามให้กับพวกเรานั่นก็คือคนที่เสิร์ฟน้ำให้กับคนอื่นเสิร์ฟอาหารให้กับคนอื่นเนี่ยจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะกินหลังจากที่เขานั้นได้นำอาหารไปเสิร์ฟให้กับพี่น้องของเขาจนครบหมดแล้วนะครับมีหะดีษจากท่านนบีกอตาดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทยาวบทหนึ่งซึ่งในตอนในของหะดีษบทนั้นท่านรอซูลได้กล่าวไว้บอกว่าอินนะซากิยัลกอมิอาคิรุฮุมชุรบานะครับท่านรอซูลบอกว่าแท้จริงคนที่คอยเสิร์ฟน้ำเนี่ยนะครับตักน้ำไปให้เอาน้ำไปเสิร์ฟให้ในกลุ่มชนหนึ่งหรือในครอบครัวในบ้านหลังหนึ่งหรือในที่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะดื่มน้ำนั้นนะครับจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะดื่มน้ำฉะนั้นหะดีษสั้นๆบทนี้พี่น้องครับมีแบบอย่างที่ดีงามที่เราควรจะต้องปฏิบัติซึ่งสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้นั่นคืออะไรพี่น้องศาสนาส่งเสริมให้คนที่มีหน้าที่เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ำเนี่ยนะครับเขาจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะกินน้ำแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่คอยเสิร์ฟนั้นไม่ใช่ว่าฉันมาถึงทีแรกฉันก็ขอกินก่อนเลยนะครับคนก็เสิร์ฟไปฉันก็กินไปเสิร์ฟไปฉันก็กินไปหรือในบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาอธิบายอีกข้อนึงนะครับนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองหะดีษบทนี้ท่านรอซูลบอกว่าคนที่เสิร์ฟน้ำใช่ไหมครับฉะนั้นในหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่เสิร์ฟน้ำอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกอย่างที่เราเสิร์ฟให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นเอาของไปแจกจะเป็นอะไรก็ตามนะครับจะเป็นของกินหรือบางคนอาหรับเนี่ยเขาจะมีอะไรพี่น้องโอ๊ตเขาจะจุดโอ๊ตใช่ไหมเป็นไม้หอมใส่ในเตาเนี่ยแล้วเขาเวลาแขกมาบ้านเนี่ยเขาก็จะเดินไปทีละคนใช่ไหมครับพอไปหาคนนี้คนที่มันเป็นแขกที่มาที่บ้านเนี่ยเขาก็จะเอาเคราก็ดีหรือเอาผ้าที่เขาใส่มาก็ดีเอาเตาเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็ตบลมตบควันเนี่ยเข้ามาที่ตัวจะได้มีกลิ่นหอมเขาก็จะไปให้ทีละคนในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับคนที่เอาไปให้ก็จะต้องเป็นคนสุดท้ายที่ทำหรือหากว่าเขาให้น้ำหอมคนที่เอาไปให้ก็จะต้องเป็นคนสุดท้ายหากว่าเอาน้ำไปเสิร์ฟคนที่เอาไปให้ก็จะต้องเป็นคนสุดท้ายหากว่าเสิร์ฟอาหารคนที่เอาไปให้ไปเสิร์ฟก็จะเป็นคนสุดท้ายที่กินแต่บ้านเราไปน้องพอทำเสร็จนู่นคนทำหนุนตักกลับบ้านไปแล้วคนคิดยังไม่มาเลยคนที่ทำเนี่ยตักกลับไปบ้านแล้วตักเตรียมไว้แล้วเตรียมแจกกันแล้วคนกินที่เราจะเลี้ยงเนี่ยยังไม่ทันได้มานั่งกินเลยนี่แม่ซุนนะห์หรือเปล่าไม่ใช่ฉะนั้นซุนนะห์ของท่านรอซูลคือเราตักก่อนเราแจกก่อนเราเสิร์ฟให้เรียบร้อยคนเสิร์ฟคนแจกเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะกินอาหารตรงนั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับประการที่3เนี่ยก็คือศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นเป็นคนที่มีการเสียสละนะครับสละการเสียสละตรงเนี้ยเป็นมารยาทที่ดีงามนะครับและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความเป็นพี่น้องกันนั้นมันแน่นแฟ้นนะครับและเกิดความรักใคร่ปองรองกันในระหว่างบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันนะครับและประการที่4นั่นก็คือคนที่มีหน้าที่ในเรื่องต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องผู้ศรัทธานั้นเขาจะต้องเป็นคนที่เสียสละในทุกๆเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินในเรื่องของการดื่มในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอะไรต่างๆนานาหากว่าพี่น้องของเขาจะได้รับประโยชน์จากตัวเขาเนี่ยคนที่มีหน้าที่นั้นจะต้องเป็นคนที่เสียสละนะครับสิ่งต่างๆให้เพื่อที่ว่า1เป็นความรักความปองดองเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเราได้รับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วหน้าที่ที่สำคัญนั้นคือเราจะต้องนึกถึงพี่น้องของเราประการแรกเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งว่ายังไงพี่น้องเราจะยังมีอีหม่านไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะรักให้พี่น้องของเราเนี่ยได้รับเหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะได้เราอยากได้อะไรล่ะ
เราอยากได้อะไรอยากจะได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ฉะนั้นเราจะต้องให้สิ่งนี้นะกับพี่น้องของเราก่อนที่ตัวเราจะได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อีมานของเราสมบูรณ์เช่นเดียวกันในการเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ำศาสนาก็สอนให้เราว่าเราจะต้องให้พี่น้องของเรานั้นกินก่อนดื่มก่อนที่เราคนเสิร์ฟคนเลี้ยงนั้นจะกินในเวลาสุดท้ายนั่นเองฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับนี่เป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นแบบฉบับที่ดีและเป็นความประเสริฐที่ตรัสรู้ได้สอนให้เราปฏิบัติฉะนั้นเราจงปฏิบัติสิ่งนี้เถอะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความดีงามทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัม